ครือข่ายเกษตรกรต้นแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเครือข่ายเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งได้รับไปรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เครือข่ายที่ได้คัดเลือกมานำเสนอมี2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านน้ำอ้อมอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรประธานกลุ่มคนปัจจุบันคือผู้ใหญ่สุวรรณสิมมาเป็นกลุ่มที่มีการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศและเป็นหนึ่งในสมาชิกแฟร์เทรดหรือการค้าที่เป็นธรรมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านน้ำอ้อมนี้เกิดจากการรวมตัวของผู้นำชุมชนและเกษตรกรในชุมชนซึ่งมองเห็นปัญหาความยากจนของสมาชิกเป้าหมายก็เพื่อพัฒนาชุมชนลดปัญหาหนี้สินและให้สมาชิกสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันทางกลุ่มมีการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดภายใต้ชื่อสินค้าขวัญน้ำอ้อมอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเกษตรทิพย์วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสงอำเภอศรีสไลจังหวัดศรีสะเกษนำโดยลุงบุญมีสุรโคตรเป็นกลุ่มที่เริ่มจากการชักชวนสมาชิกที่มีแนวคิดคล้ายกันมาตั้งกลุ่มเพื่อลดต้นทุนการปลูกข้าวและเพิ่มอำนาจการต่อรองกับผู้ซื้อปัจจุบันกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ข้าวจำหน่ายในชื่อตราสินค้าลุงบุญมีซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการข้าวและมีการรับรองในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลอีกมากมายนอกจากนี้ยังได้ริเริ่มส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้หลังการทำนาเช่นการปลูกถั่วเหลืองอินทรีย์ป่อเทืองรวมถึงการแปรรูปข้าวเป็นข้าวกล้องงอกแป้งขนมไอศกรีมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วยจุดเด่นที่สำคัญของ2กลุ่มนี้นอกจากจะมีความสามารถในการผลิตข้าวคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับและมีตลาดรองรับที่แน่นอนแล้วยังมีการทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มทำให้กลุ่มเครือข่ายข้าวอินทรีย์จากทุ่งกุลาร้องไห้นี้ยิ่งเพิ่มความเข้มแข็งมากขึ้นต้นกล้าสู่ชาวนาต้นแบบโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์